กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังไม่สรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวโยงกับการทุจริตกรณียักยอกเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังหรือไม่เบื้องต้นต้องรอทางกองปราบเข้าตรวจสอบแล้วรวบรวมพยานหลักฐานซะก่อนครับพลตรีโทศิวรารังสิตพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพูดถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่บริเวณแยกรัชโยธินถนนรัชดาภิเษกเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยบอกว่าเบื้องต้นขณะนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและเจ้าของอาคารสำนักงานโดยจุดดังกล่าวต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้น10อาคาร A ซึ่งเป็นห้องเก็บเอกสารในห้องทำงานฝ่ายบริหารความเสี่ยงของธนาคารในจุดดังกล่าวมีเอกสารเงินกู้เรื่องที่อยู่อาศัยทั่วประเทศคาดว่าน่าจะเสียหายทั้งหมดความเสียหายกินพื้นที่กว่า400ตารางเมตรหรือว่าเกือบ 100% ของพื้นที่ชั้น10ภายในอาคารดังกล่าวส่วนความเสียหายบริเวณชั้น9และชั้น11อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าไฟไหม้อาคารครั้งนี้เกิดมาจากสาเหตุอะไรต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานให้เรียบร้อยส่วนกรณีบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ในเวลาใกล้เคียงมีการสอบปากคำไปแล้ว30ปากจาก32ปากแต่ยังมีพนักงานของบริษัทกำจัดยุงที่ขึ้นไปพ่นควันไล่ยุงในเวลาใกล้เคียงกันอีก4รายและสายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัย4รายที่อยู่บริเวณชั้น12ก็อยู่ในระหว่างเชิญตัวมาสอบปากคำด้านพลตรวจโทศิวรายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อาคารดังกล่าวต้องปิดตัวอาคารชั่วคราวก่อนครับจนกว่าจะมีวิศวกรเข้ามารับรองยืนยันความปลอดภัยของอาคารจึงจะสามารถเปิดตัวอาคารและซ่อมแซมความเสียหายได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แต่ในชั้นดังกล่าวยังมีกลุ่มควันหนาแน่นนะครับก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอีกครั้งส่วนเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะเชื่อมโยงกับเรื่องเอกสารข้อมูลการทุจริตในคดีเกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังหรือไม่ต้องให้ทางกองบังคับการปราบปรามเข้ามาตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งส่วนความคืบหน้าคดีระเบิดบริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนครับพลตรีโทศิวราบอกว่ามีความคืบหน้าไปกว่า170โดยการตรวจสอบจากการสอบสวนคาดว่ามีคนร้ายมากกว่า2คนนะครับซึ่งรายชื่อคนร้ายยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากรายละเอียดยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการสืบสวนและจะพยายามปิดคดีนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับสรุปของวันนี้นะผมสรุปสั้นๆเลยว่าอยู่ระหว่างของอยู่หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังร่วมกับทางกทม.แล้วก็เจ้าของตึกตรวจสอบครับความเสียหายได้ทั้งบริษัทเขาคงแจ้งมาว่ายังไงนะแต่ว่าได้รับทราบจากทางกทม.นะครับว่าประกาศปิดอาคารนี้ชั่วคราวก่อนจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จด้านดร.วิชิตสุรพงษ์ชัยครับประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้น10อาคารกลางโซน A ซึ่งเป็นห้องสแกนเอกสารสินเชื่อบ้านเพื่อเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าไม่ได้เก็บเอกสารที่มีส่วนสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังหรือว่าสจล.ไว้ในบริเวณนี้แต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ทางธนาคารยังจะทำการช่วยเหลือนายเดชาด้วงชนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปพร.เขตหลัก4ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณชั้น10เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทและจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเรื่องพิธีการทางศาสนาทั้งหมดซึ่งทางธนาคารจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้และจะย้ายสำนักงานใหญ่เขตรัชโยธินไปยังสำนักงานเขตบางเขนชั่วคราวครับไปดูการปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดของปปส.ที่ประสานกำลังกับทหารตำรวจและ DSI ในกระปูพรม14จุดเครือข่ายนักค้ายาบ้า4รายสำคัญยึดทรัพย์สินได้มากกว่า70ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นำโดยนางเพิ่มพงษ์ชวลิตเลขาธิการปปส.ประสานกำลังกับตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษเดียสายเข้าตรวจค้นที่พักและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่เป้าหมาย14จุดแบ่งเป็นเชียงราย8จุดเชียงใหม่1จุดสมุทรปราการ1จุดนนทบุรี1จุดและสงขลาอีก3จุดนะครับปฏิบัติการจับกุมตรวจค้นครั้งนี้เป็นการขยายผลเพื่อจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ4รายคือ1นายภาวีเลิศกิติธรนะครับอายุ31ปีเป็นชาวเชียงรายนายมนตรีแซ่อึ้งอายุ32ปีชาวสมุทรปราการนายนิกรแซ่หลีอายุ20ปีเป็นชาวเชียงรายและนายกฤษณันมณีโรจน์อายุ43ปีเป็นชาวสงขลาเลขาธิการปปส.บอกว่าจากประเด็นการในครั้งนี้สามารถจับกุมนายกฤตินันมณีโรจน์ผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับศาลจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี49และเคยเป็นนักค้ายาเสพติดที่ปปส.และตำรวจภูธรภาค9ต้องการตัวมากที่สุดโดยหลบหนีและอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแต่ยังไม่
ฤติการจัดหายาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ภาคกลางให้เครือข่ายลำเลียงไปจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้กระทั่งปปส.สืบสวนพบว่ามาหลบหนีอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งย่านตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงเฝ้าติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุดโดยขยายผลตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง4จุดในนนทบุรีสงขลาก็สามารถยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายนี้เช่นบ้านพักที่นนทบุรีอพาร์ตเมนต์รถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆของนายกฤษณันท์มูลค่ารวมประมาณ15ล้านบาทนะครับขณะที่เครือข่ายค้ายาเสพติดของนายภาวีเลิศกฤติธรนั้นทางสำนักงานปปส.ร่วมกับสภ.สำโรงเหนือสืบสวนและติดตามพฤติการมาเป็นเวลานานพบว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดที่สามารถจัดหายาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนไทยพม่าและพื้นที่ชายแดนไทยลาวได้คราวละจำนวนมากโดยใช้เส้นทางตามแม่น้ำโขงบริเวณสำเหลี่ยมทองคำทอดยาตลอดมาถึงพื้นที่ด้านจดเลยจดหนองคายเป็นจุดลักลอบนำเข้ายาเสพติดลำเลียงเข้าพื้นที่ตอนในให้เครือข่ายเก็บพักและจำหน่ายให้กับนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีซึ่งทางเจ้าหน้าที่เคยจับกุมเครือข่ายนายภาวีไปแล้วหลายรายและมีการยึดทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากแต่เนื่องจากนายภาวียังไม่ถูกจับกุมจึงยังสามารถจัดหายาเสพติดเข้ามาจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องต่อมาครับสภ.สำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการสามารถจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายที่เป็นลูกค้ายาเสพติดของนายภาวีและขยายผลจนสามารถออกหมายจับกุมนายภาวีนายมนตรีแซ่อึ้งและนายนิกรแซ่หลีได้ในที่สุดและทำการขยายผลยึดทรัพย์สินดังนี้นะครับเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารประมาณ25ล้านบาทรถยนต์6คันรถจักรยานยนต์3คันที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัย8 แปลงเนื้อที่รวม10ไร่รวมทั้งทรัพย์สินทั้งสิ้นมูลค่าประมาณ40ล้านบาทครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอดีตนายกอบต.3สมัยที่สุรินทร์นะครับขับรถพ่วง18ล้อบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสเต็มคันเสียหลักลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าถูกอัดก๊อปปี้กับบัวรถเสียชีวิตคาที่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยตรวจสอบอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อเสียหลักพุ่งลงข้างทางชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงคนขับรถติดอยู่ในรถครับเหตุเกิดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก18ล้อเลขทะเบียนตัวรถนะครับ 82-2999 สุรินทร์บรรทุกไม้ยูคาลิปตัสมาเต็มคันสภาพเสียหลักพุ่งตกลงข้างทางชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงคนขับถูกอัดติดอยู่กับหน้ารถโดยอาสาสมัครกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากตัวรถทราบชื่อนายสุพงษ์บัวจันทร์อายุ42ปีเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมอำเภอศรีขอรภูมิ3สมัยต่อมาทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบพบว่าช่วงก่อนที่รถจะเสียหลักครับพบร่องรอยครูดถนนเป็นทางยาวก็คาดว่าแหนบเพลาของรถหักเพราะว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินทำให้คนขับไม่สามารถบังคับรถได้รถจึงเสียหลักพุ่งตกลงข้างทางชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงและประกอบกับไม่ชำนาญในการขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะครับเพราะว่ามาขับแทนลูกน้องที่ลางานเพื่อเร่งนำไม้ยูคาลิปตัสไปส่งโรงงานแปรรูปในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์จนเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตดังกล่าวครับไปดูเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับนอกจากประชาชนจะได้รับผลกระทบแล้วสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ยังได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับที่พิษณุโลกครับคลองชลประทานโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอำเภอวัดโบดมีสภาพแห้งขอดเนื่องจากทางชลประทานหยุดจ่ายน้ำเพื่อการเพาะปลูกแต่ยังคงส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพื้นที่ภาคกลางผ่านทางแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำน่านแต่แผนบริหารจัดการน้ำดังกล่าวสร้างผลกระทบให้กับประชาชนใน10หมู่บ้านประมาณ 3-400 ครัวเรือนในเขตชลประทานอำเภอวัดโบดนะครับล่าสุดนายเชียกรโชควรพัฒน์ในอำเภอวัดโบดออกมาเรียกร้องให้กรมชลประทานพิจารณาปล่อยน้ำ2ช่วงครับคือกุมภาพันธ์และเมษายนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่อำเภอวัดโบดสามารถจัดเก็บน้ำไว้ได้บรรเทาปัญหาดังกล่าวนะครับที่ศรีสะเกษครับสถานการณ์ภัยแล้งที่โหมกระหน่ำต่อเนื่องในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทำให้น้ำในคลองหนองบัวตำบลคูซอดอำเภอเมืองมีสภาพแห้งขอดดินแยกแตกต้นบัวนับล้านต้นที่อยู่ในคลองแห้งตายนะครับขณะเดียวกันชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงเริ่มขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้พืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกอยู่บริเวณโดยรอบคลองหนองบัวก็แห้งเหี่ยวตายเพราะขาดน้ำในการหล่อเลี้ยงลำต้นด้วยครับปิดท้ายที่กำแพงเพชรนะครับสภาพอากาศที่แห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อฝูงลิงแสมขนสีทองนับ100ตัวบนภูเขาน้ำเพชรนะครับหมู่ที่6ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองเนื่องจากอาหารการกินเริ่มขาดแคลนฝูงลิงก็ต้องมาเฝ้ารอนักท่องเที่ยวโยนอาหารให้นอกจากนี้หลายตัวก็นั่งหลบร้อนตามใต้ต้นไม้เพื่อคลายร้อนเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับไปดูกิจกรรมที่ดีๆของสวนสัตว์สงขลากันบ้าง นะครับจัดโชว์ชุดพิเศษการแสดงของแมวน้ำแสนรู้และเสือโคร่งตะปบอาหารกลางอากาศเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีนครับ
สวนสัตว์สงขลาจัดโชว์ชุดพิเศษต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวสวนสัตว์สงขลาในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์และเทศกาลตรุษจีนวันที่19กุมภาพันธ์ครับโดยการแสดงของแม่น้ำแสนรู้ที่เพิ่งผ่านการฝึกมาใหม่แสดงความสามารถและความน่ารักอย่างสนุกสนานท่ามกลางรอยยิ้มเรียกเสียงชื่นชมจากผู้ชมได้เป็นจำนวนมากนะครับรวมไปถึงการโชว์ความสามารถของเสือโคร่งในการให้อาหารเสือที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวตลอดมาเช่นกันโดยทางด้านของคุณเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาบอกว่าสวนสัตว์สงขลาขอเชิญชวนประชาชนนำครอบครัวมาพักผ่อนชมความน่ารักและความสามารถของสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์โดยเฉพาะการแสดงความสามารถของแม่น้ำและเสือโคร่งซึ่งเป็นพระเอกของสวนสัตว์สงขลาและหาชมได้ยากนะครับนอกจากนี้ทางสวนสัตว์ยังมีธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่นท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาซึ่งเหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปีครับพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ